เรามาต่อกันที่ข้อ78นะครับเขาบอกว่าอัตราเร็วของลมพายุที่พัดเหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งเนี่ยเป็น30เมตรต่อวินาทีผลต่างระหว่างความดันเหนือหลังคาบ้านและใต้หลังคาบ้านนี้เป็นอย่างไรถ้าหลังคาบ้านมีพื้นที่175ตารางเมตรแรงที่แรงยกที่กระทำกับหลังคาบ้านเป็นเท่าใดมันถามกี่อย่างอ่ะ2อย่างก็คือความดันที่แตกต่างกันระหว่างบนหลังคากับใต้หลังคาแล้วก็อันที่2ก็คือแรงยกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาใช้สูตรสั้นๆก่อน P มันมีอยู่2อันก็คือสมมติอันนี้เป็นหลังคาบ้านอันนี้เป็น P อะไรมันเหนือกับ P ที่อยู่ข้างใต้คือ P ใต้ก็คือ P south นะครับก็จะได้ว่า P เหนือบวกกับเศษ1ส่วน2โล V กำลัง2บวกกับโล G H เท่ากับ P เหนือไอ P ใต้บวก1ส่วน2โล V กำลัง2บวกกับโล G H ทีเนี้ยหลังคาบ้านเขาบอกความสูงอะไรมาไหมไม่บอกแต่ปกติอะบนหลังคากับใต้หลังคาความสูงเป็นไงต่างกันแค่แผ่นหลังคาเดียวเองเพราะฉะนั้นมันน้อยมากเราจะถือว่าต่างกันน้อยเมื่อย้ายมาลบกันปุ๊บหายไปใต้หลังคาบ้านปกติเป็นระบบเปิดหรือระบบปิดปิดเพราะฉะนั้นเราจะถือว่าความเร็วลมใต้หลังคาบ้านเป็น0ก้อนนี้จึงเป็น0เราว่า P เหนือกับ P ใต้อะไรเยอะ P ใต้เยอะเพราะอะไรฝั่งนี้ทั้งหมดมีแค่ P ใต้ฝั่งนี้ค่าทั้งหมดจะแบ่งเป็น2ก้อนคือ P เหนือกับโลเหนือโล V เหนือกำลัง2เพราะฉะนั้น P ใต้เยอะเราจึงได้สมการว่า P ใต้ลบ P เหนือเท่ากับเศษ1ส่วน2โล V กำลัง2ก็เป็นเศษ1ส่วน2โลเป็น 0. จุดข้อนี้เขาให้เป็น 0.3 เนาะแล้วก็ความเร็วเป็นได้วันนี้ครับว่า35นิวตันต่อตารางเมตรกำลัง2ไม่จบนะครับเพราะว่าโจทย์ถามหา F P F เท่ากับ P A P เป็น135 A เป็น175 23625นิวตันจากข้อนี้นะครับสิ่งที่เราสรุปได้จากการการคำนวณก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลมพายุเวลาลมพายุเร็วๆหรือแรงๆอ่ะเช่น600กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดดูถ้าแปลเป็นเมตรต่อวินาทีสมมุติ600คูณ5ส่วน18อย่างนี้เนาะได้166เงี้ย.67เราลองคิดดูถ้าเอาตัวเลขนี้แทนเข้าไปตรงนี้แรงความดันที่แตกต่างระหว่างข้างบนกับข้างล่างก็จะเพิ่มทวีคูณเป็น 2-300 นิวตันต่อตารางเมตรมันจึงสามารถที่จะยกหลังคาบ้านขึ้นไปด้วยได้นะครับอันนี้ก็ใช้ในการคำนวณเนาะข้อ79นะครับเขาบอกว่าเครื่องบินลำหนึ่งต้องมีแรงยก900นิวตันจึงจะสามารถบินได้คำว่าแรงยก900นิวตันดูนะมันใช้คำว่าแรงแต่หน่วยมันเป็นนิวตันต่อตารางเมตรจริงๆมันไม่ใช่แรงมันคือความดันแต่อารมณ์เหมือนบ้านเราหนักเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่ามีมวลเท่าไหร่อ่ะเราต้องดูจากหน่วยเท่านั้นนี่คือความไทยแท้เพราะฉะนั้นแสดงว่าตรงนี้เป็น PS ลบ PN เลยมันบอกมาชิ้นเดียวจำไว้นะแรงยกอ่ะคือเดลต้า P หรือ PS ลบ PN ก็คือแรงใต้ลบกับ P แรงเหนือแล้วอ่ะไอความดันด้านใต้ลบกับความดันด้านเหนือแล้วเหลือเท่าไหร่เขาเรียกรวมสรุปว่าเป็นแรงยกโคตรเท่อันนี้เป็นทุกที่ทุกข้อทุกข้อสอบนะครับจึงสามารถบินได้ด้วยความเร็วด้านล่างเนี่ยอันนี้ V เหนือ V ใต้เนี่ยเท่านี้ให้หาความเร็วของอากาศพัดผ่านส่วนบนของปีก V เหนือแล้วก็ให้โลมา P เหนือบวก1ส่วน2โล V กำลัง
โล v กำลังสองบวกกับโล g h เท่ากับ p ใต้บวกหนึ่งส่วนสองโล v กำลังสองบวกกับโล g h ปีกเครื่องบินเราถือว่าบางมากแม้มันจะหนาประมาณ 10-20-30 เซนก็ตามจะถือว่าบางมากเมื่อเทียบกับเวลาที่มันไปอยู่ตามระดับความสูงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเดลต้า h ถือว่าน้อยมากตัดทิ้งลบกันได้0นะครับเศษ1ส่วน2โลวงเล็บ v เหนือกำลัง2ลบ v ใต้กำลัง2เท่ากับ ps ลบ pn ย้ายข้างจัดรูปเก็ทเนาะโอเคอันนี้เป็นเศษ1ส่วน2 1.2 ใช้ได้เลยไหมอ่ะได้เลยเพราะเป็นหน่วยปกติใช่ไหมแล้วก็ v เหนือเป็นเท่าไหร่หาลบกับ100กำลัง2 10กำลัง4ก็คือ 10,000 แล้วเท่ากับ900ใช่แล้วเก้าร้อยคูณสองหาร 1.2 ได้1,500บวก 10,000 11,500ถอดรูทได้107กว่า 107.23 ข้อ80นะครับน้ำไหลในท่อด้วยอัตราการไหลอัตราการไหลคือตัว Qผ่านจุด2จุดซึ่งความสูงต่างกัน 0.5 เมตรเดลต้า h มีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้ตรงที่สูงแล้วที่ต่ำก็มีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้แล้วที่สูงมีความดันเท่านี้ด้วยจงหา p ต่ำ pต่ำเท่ากับบวกกับเศษ1ส่วน2โล v ต่ำกำลัง2บวกกับโล g h ต่ำเท่ากับ p สูงบวกกับเศษ1ส่วน2โล v สูงกำลัง2บวกกับโล g h สูงข้อนี้จัดรูปมันต้องการหา p ต่ำเอา p ต่ำไว้ข้างเดียวจับเท่ากับ p สูงบวก1ส่วน2โลวงเล็บ v สูงกำลัง2ลบ v ต่ำกำลัง2บวกกับโล g วงเล็บ h สูงลบ h ต่ำให้ทำแบบนี้ทุกครั้งคือเขียนสูตรจัดรูปให้เรียบร้อยหาสิ่งที่ต้องการเราจะสังเกตเห็นว่า p สูงเรารู้แล้วว่าเป็น10กำลัง5เศษ1ส่วน2โลน้ำเป็น10กำลัง3v สูงเนี่ยไม่รู้ v ต่ำแม่งไม่รู้แสดงว่าไปหาจากไหนหาจาก q เท่ากับ a สูง v สูงเท่ากับ a ต่ำ v ต่ำเอาอันแรกมาคิดก่อน12เท่ากับ4คูณ10กำลังลบ2 v สูงซึ่งจะได้ v สูงว่าเท่ากับ300v ต่ำก็เช่นเดียวกัน12เท่ากับ8คูณ10กำลังลบ2 v ต่ำ v ต่ำเลยเท่ากับฮะ150หน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกทั้งคู่แล้วค่อยเอามาแทนตรงนี้บวกกับโลก็คือ10กำลัง3 g เป็น10 h สูง h ต่ำรู้แล้วว่าเป็น 0.5 ที่เหลือคือคิดเลขอย่างเดียวเลยสามสามเจ็ดจุดห้าP
พี่ทำให้เป็น10กำลัง5นะแล้วก็บวกกับ10กำลัง4 10กำลัง5ก็เป็น 0.05 คูณ10กำลัง5พี่ทำอย่างนี้เพื่อที่ว่า p เนี่ยมันจะได้เป็นหน่วยคูณ10กำลัง5แล้วเราก็เอา1บวก 337.5 บวก 0.05 ได้ 338.55 นิวตันต่อตารางเมตรข้อนี้นะครับเขาบอกว่าที่ก้นถังมีท่อปล่อยน้ำทิ้งซึ่งมีภาคตัดขวางเอเล็กน้ำกำลังพุ่งออกจากท่อด้วยความเร็ว V นะครับถังน้ำมีพื้นที่ภาคตัดขวาง A น้ำในถังลดระดับลงด้วยความเร็วเท่าไหร่จริงๆข้อนี้ไม่ยากหรอกมันคือรูปนี้แหละQ นะจุดเนี้ยกับ Q นะจุดเนี้ยเป็นไงกันQ เข้าเท่ากับ Q ออก Q เข้าก็คือ A ใหญ่ V ใหญ่ Q ออกก็คือ A เล็ก V เล็กเพราะฉะนั้น V ใหญ่ก็เท่ากับ A เล็ก V เล็กส่วน A ใหญ่จบตอบข้อ1แค่นี้เขาบอกว่าน้ำจากท่อสั้นเอียง45องศาที่ก้นถังน้ำสูง h จะพุ่งได้สูงเท่าใดจากพื้นใช้สูตรอะไรก่อน1ใช้สูตรความสูงเหนือน้ำพุ่งก่อนหาว่าถ้ามันออกตรงๆแบบปกติอะเป็นเท่าไหร่หา v ตรงนี้ก่อน v เท่ากับ root 2 g hอันนี้เขาเรียกว่า V1 กลายเป็น U2 U2 หมายถึงความเร็วในแบบโปรเจคไทล์ใช่ไหมครับ U เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น UX กับ UY โจทย์ทำหายความสูงที่น้ำพุ่งขึ้นได้ตรงนี้ H ตัวนี้คือ SY ซึ่ง UY ก็เท่ากับอะไรครับroot 2 g h sin 45 u v g s t u เป็นเท่าเนี้ยที่เราหามาแล้วสูงสุด0จุดสูงสุดความเร็วในแกน y เป็น0 g เป็นลบ g เพราะ u ทิศขึ้นแต่ g ทิศลง S หาสูตรไหนที่ไม่มีตัวแปร T ครับสูตรไหนไม่มีตัวแปร T V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวกแล้ว V ตรงนี้เป็นอะไร0 2GS เนี่ยติดลบแน่นอนใส่ไปเลย 2GSเท่ากับ u กำลัง2แสดงว่า s เท่ากับ u กำลัง2ส่วน 2g s เลยเท่ากับ u กำลัง2ก็เป็น 2gh sin 45ก็คือ root 2ส่วน1ส่วน root 2แล้วกันเพราะมันจะติดแล้วหารด้วยอะไร 2g ตัดและตัดตอบ h ส่วน root 2ตอบข้อ1ข้อนี้นะครับแก้นิดนึงเนาะพอดีว่าไอตรงพจน์เนี้ยมันอยู่กำลังสองแล้วพี่ลืมยกกำลังสองที่1ส่วนรูทสองนะครับเพราะฉะนั้นยกกำลังสองให้พี่ด้วยแล้วก็ตอบเป็นข้อ2แทนนะครับโอเคเนาะเขาบอกว่าน้ำไหลออกจากรูที่ก้นถังใหญ่มีความเร็ว v 0ตอนออกมีความเร็ว v 0นะครับความเร็วต้นที่ตำแหน่งเส้นผ่าศูนย์กลางของลำน้ำเท่ากับ d 0ณตำแหน่งนั้นเป็น d 0ด้วยจงหาค่าของอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ภาคตัดขวางที่ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งซึ่งอยู่ตัดต่ำลงไปเท่ากับ h เขาถามว่าเขาหาหา a 1ส่วน a 2จุดนี้กับจุดนี้ครับ ไอจุดข้างบนเนี่ยคือ a 1จุดข้างล่างคือ a 2ชอยพี่ขอละไว้ในฐานที่ทุกคนมีโจทย์เนาะไม่มีที่เฉลยนะครับแต่พี่ก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะเฉลยข้อไหนเพราะว่าที่โรงเรียนเปลี่ยนช้อยหมดเลยไม่เหมือนโจทย์จริงๆ
ข้อเนี้ยมันใช้หลักการคือ binary p อ่ะ p 1 log ไม่1ส่วน2 log บวกเท่ากับ p 2 บวก1ส่วน2 log v 2 บวก log g ตัวไหนตัดได้บ้าง p เราจะถือว่า2จุดนี้มี p เท่ากันก็คือ p จากอากาศที่ดันเข้ามาคือจริงๆมันไม่เท่าหรอกแต่ถือว่าน้อยมากตัดทิ้งตัดไม่ได้แน่ๆคือ log h ถ้าตัดก็จบนะครับจะกลายเป็น log วงเล็บ h 1ลบ h 2เท่ากับเศษ1ส่วน2 log วงเล็บ v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2โลตัดโลก่อนเลย g คูณกับ h ใหญ่ก็ h 1ลบ h 2คือ h ใหญ่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าพี่ตีระดับอ้างอิงตรงนี้จุดเนี้ย h เท่ากับ0จุดเนี้ย h เท่ากับ h ใหญ่ h ใหญ่ลบ0ก็ได้ h ใหญ่อยู่ดีภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า datum level หรือว่าจุดอ้างอิงเส้นอ้างอิง datum level นะครับแล้วก็2ขึ้นมาคูณซะแล้วก็เท่ากับ v 2ยกกำลัง2ลบ v 0ยกกำลัง2เพราะเรารู้แล้วว่า v 1เป็น v 0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า v 2เนี่ยเท่ากับ2 g hบวก v 0กำลัง2แล้วถอดรูทสเต็ป1ยังหา v 2อยู่เลยดูก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ให้จดแป๊บเดียวจากนั้นมาใช้สูตร q ครับ q 1เท่ากับ q 2 a 1 v 1เท่ากับa 2 v 2โจทย์ถามหาว่า a 1ส่วน a 2เอ้ยขอโทษ a 2เป็นเท่าไหร่ก็จะเท่ากับ v 2ส่วน v 1v 2ก็คือก้อนนี้เลยอ่ะ v 1ก็คือ v 0ที่เหลือคือการจัดรูปไงก็ได้ให้เหมือนช้อยจดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่สอนจัดรูปจดตัวนี้ก่อนข้อนี้นะครับเราจะต้องจัดรูปทำให้มันได้เหมือนกับอันเนี้ยเหมือนกับซ้ายมืออ่ะก็ไอ้ v0 เนี่ยถ้าจะจัดรูปมันก็คือสแควร์รูทของ v0 ยกกำลัง2แล้วก็ใส่รูทยาวเลยครับ 2gh ส่วน v 0กำลัง2บวก1แค่นั้นแหละก็ข้อ2ข้อ2เสร็จแล้วมันไม่ได้ยากไงพี่คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้อ้าวทำไมถึงใส่รูทตัวอ๋อเข้าใจแล้วก็เพื่อให้เอา v 0เข้าไปในรูทให้ได้อ๋อใช่เข้าใจแล้วข้อ85ตอบอะไรกันช่องข้อ3เหรอถังบรรจุน้ำใบหนึ่งมีรูเละๆ2รูอยู่ที่ข้างถังโดยรูล่างอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเป็น2เท่าของรูบนงี้อัตราเร็วของน้ำที่ไหลออกจากรูทั้ง2สัมพันธ์กันอย่างไรดูจากโจทย์แสดงว่าโจทย์หาว่า v ล่างส่วน v บนน่ะเป็นเท่าไหร่ปกติเรามีสูตรว่าอะไรนะครับ v เท่ากับ √2 gh ใส่เลย root นี่ hp นะมันสั้นไปนิดนึงนะฮะ2 g เราตัดดีกว่าทำให้เป็นสเต็ป2ค่าคงที่ตัดทิ้ง g ค่าคงที่ตัดทิ้ง h ล่างส่วน h บนก็เท่ากับ square root ของ2 h ส่วน h เพราะฉะนั้นก็ตอบ v ล่างก็เท่ากับ
root 2 v บนข้อ86นะครับถังทรงกระบอกใบหนึ่งบรรจุน้ำเป็นถังเลยนะครับถ้าเจาะรูที่ข้างถังเป็นระยะ h จากผิวน้ำฟึบฟึบฟึบน้ำเต็มเจาะรูตรงนี้เป็นระยะ h ลงมาจากผิวน้ำนะครับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของ v ที่พุ่งออกกับระยะ h เป็นเท่าไหร่เรามีสูตรว่า v เท่ากับ root 2 g h ตัดเพราะฉะนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะฉะนี้เพราะฉะนั้น v สัมพันธ์กับ root h ครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยเอาสูตรมาวิเคราะห์เท่านั้นเองพี่คิดว่าทุกคนน่าจะทำได้พี่ก็เลยข้ามพี่ขอโทษจริงข้อ87นะครับภาชนะรูปทรงกระบอกไม่มีฝาปิดใบหนึ่งบรรจุของเหลวสูง h นะครับวัดจากก้นถังเดอร์ของเหลวพุ่งออกมาในที่ตั้งฉากกับผนังจะต้องเจาะรูที่ความสูงเท่าไหร่จึงจะทำให้ของเหลวพุ่งไปได้ไกลสุดในแนวราบการที่มันจะพุ่งได้ไกลที่สุดไอ้ตรงเนี้ยจะต้องมากสุด h ข้อไหนมากที่สุดข้อเนี้ยก็คือ h ส่วน2แค่นี้เองไม่ต้องคำนวณถูกไหมแค่นั้นเองนี่ดีกว่าข้อนี้ที่เหลือไม่น่าออกแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วอย่างข้อนี้ถ้าออกก็ไม่จริงๆไม่ยากนะจะคล้ายๆกับไอ้ข้อที่มันเปิดน้ำอ่ะก็ใช้2สูตรแล้วก็ใช้คิวเหมือนกันประมาณนั้นแต่พี่ว่าไม่ออกถ้าจะออกจริงๆอ่ะจะออกข้อนี้แท้งน้ำขนาดใหญ่บรรจุน้ำอยู่เต็มโดยมีความสูง10เมตรและวางนิ่งอยู่บนพื้นดินแท้งน้ำไม่ควรวิ่งได้นะครับ ที่ข้างแท้งมีรูเล็กๆเจาะไว้2รูโดยรูล่างอยู่จากก้นแท้ง3เมตรส่วนรูบนอยู่จากก้นแท้ง7เมตรข้อใดถูกต้องอ๋อยรูบนก็ตกใกล้รูล่างก็ตกไกลไกลเท่ากันนี่ผิดตอบข้อ2ครับยากเนาะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะครับผ่านเต็มๆนะครับสาธุ